สวัสดีค่ะ Dial in with me กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาDial in กาแฟกันนะคะดูกันไปพร้อมๆกันยาวๆไปเลยค่ะว่ามุกทำอะไรบ้างช่างกาแฟหรือเปล่ากดกาแฟยังไงแล้วก็ใช้แก้วแบบไหนชิมตอนไหนดูไปพร้อมๆกันค่ะและนี่คือกาแฟที่มุกจะใช้ Dial in วันนี้นะคะ La Fantasia Natural Colombia เป็น Casino นะคะก็ขออ่านแป๊บนะคะว่าปลูกความสูงที่เท่าไหร่อ่ะเราไปบดช็อตแรกแล้วก็กดช็อตแรกพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เนื่องจากเราใช้ Single Origin นะคะมุกก็จะขอใช้ EK ในการบดนะคะแล้วก็เราจะมีเบอร์คร่าวๆสำหรับกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะเราก็จะเริ่มที่เบอร์ประมาณเบอร์ 2.5 นะคะแล้วก็ดูว่าเราต้องปรับไปทางไหนยังไงค่ะหลังจากนั้นก็เอามาชั่งโดสนะคะโดยวันนี้มุกใช้บาสเก็ตไซส์21กรัมมุกก็จะลองใส่กาแฟที่ประมาณ21กรัมเริ่มต้นก่อนนะคะแล้วดูว่าต้องปรับเปลี่ยนยังไงหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ distribute นะคะวันนี้มุกใช้วิธีการ stock flash ในการ distribute หรือว่าการเกลี่ยกาแฟหลังจากนั้นก็แถมกาแฟรอกดช็อตแรกกันค่ะมาค่ะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะยิวของมุกวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ42ค่ะเรามาดูกันว่าช็อตแรกจะออกมาเป็นยังไงโอ้ไหลเร็วเป็นน้ำตกเลยนะคะไหลจ๊อกเลยเดี๋ยวจะต้องปรับเครื่องบดค่ะให้ละเอียดมากกว่าเดิมนะคะเพื่อที่จะชะลอการสกัดให้ช้าลงมากกว่านี้นะคะนี่ได้42กรัมแค่ในเวลา16วินาทีเท่านั้นเองเร็วเกินไปค่ะมุกก็หันมาปรับเครื่องบดนะคะให้อยู่ที่ประมาณเบอร์2แทนนะคะแล้วก็ทำซ้ำเหมือนเดิมค่ะไปชั่งโดส distribute เกลี่ยกาแฟกดกาแฟแล้วก็มาลุ้นช็อตนี้กันค่ะช็อตนี้นะคะก็ยังไหลเร็วอยู่นะคะมุกก็จะขอปรับเครื่องบดอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะให้มีความละเอียดมากขึ้นให้การสกัดของเราเนี้ยช้าลงสกัดได้มากขึ้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าช็อตที่3จะเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่ามุกชั่งโดสและมุกก็ชั่งยิลของมุกทุกครั้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวแปรเดียวเท่านั้นในเวลาที่เราทำการดาวอินนะคะเช่นตอนนี้เราเปลี่ยนแค่เบอร์บดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะให้ละเอียดมากขึ้นแต่จะรักษาตัวแปรอื่นๆนะคะเอาไว้เหมือนเดิมน้ำหนักการแท้มก็ตามโดสก็ตามหรือว่ายิลก็ตามค่ะก็เอาไปเป็นเทคนิคนะคะในการดาวอินกาแฟของเพื่อนๆได้นะคะตอนนี้มาลุ้นช็อตที่3ไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราจะอยู่ในเรนจ์ที่เราจะชิมได้หรือยังไหลสวยงามนะคะดูดีขึ้นดิฉันแฮปปี้ขึ้นแล้วค่ะสงสัยช็อตนี้จะได้ชิมแล้วค่ะโอเคเอาเป็นว่าช็อตนี้นะคะมุกจะขอชิมเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะทำการปรับแก้นะคะเรซิปีนะคะจากการชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงต้องเปลี่ยนอะไรปรับอะไรบ้างปรับโดสปรับยิวหรือเปล่าส่วนใครที่อยากจะอ่านเรื่องของการชิมกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะก็ไปตามอ่านได้ที่แฟนเพจของมุกเลยนะคะมิสมุกนะคะแฟนเพจก็มุกได้เขียนการชิมกาแฟเอสเปรสโซ่เอาไว้อย่างละเอียดค่ะไปตามอ่านได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะไปทำกาแฟนมนะคะก็จะดาวอินกาแฟที่ใช้สำหรับทำกาแฟนมปะทำไปพร้อมๆกันเพลินๆค่ะThank you.
่